แฟนวอลเลย์บอลจีนสุดเดือดขับไล่โค้ชไคบินหัวหน้าผู้ฝึกสอนหลังจีนพ่าย3นัดรวดคาบ้านหมดสิทธิ์คว้าตั๋วโอลิมปิก2024ในรอบนี้สื่อจีนทำข่าวเมื่อแฟนวอลเลย์บอลไม่พอใจโค้ชขับไล่โค้ชหลังจีนพ่ายให้กับโดมินิกันชวดตั๋วโอลิมปิก2024ในรอบคัดเลือกโดยมีเนื้อหาในข่าวว่าแฟนๆวอลเลย์บอลชาวจีนห้อมล้อมรถบัสนักกีฬาพร้อมทั้งตะโกนขับไล่โค้ชไคบินให้ออกจากทีมหลังพ่ายโดมินิกัน3-1เซตคาบ้านเมื่อวันที่23กันยายน2566ที่ผ่านมาทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนหมดหวังที่จะผ่านเข้ารอบโอลิมปิก2024ในรอบคัดเลือกนี้หลังโค้ชไคบินพาทีมสาวจีนพ่ายติดต่อกันถึง3นัดครั้งล่าสุดพ่ายให้กับโดมินิกันโค้ชไคบินต้องรับผิดชอบหลังจบเกมสิ่งที่น่าตกใจคือทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนได้รับเสียงสนับสนุนจากกองเชียร์รวมทั้งชาวเน็ตมากมายในขณะเดียวกันไม่มีใครอดทนต่อหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างโค้ชไคบินเลยหลังจบเกมรถบัสของทีมชาติจีนจึงถูกห้อมล้อมด้วยแฟนๆพร้อมทั้งตะโกนขับไล่โค้ชให้ลาออกถึงแม้ว่าการแข่งขันจะจบลงแล้วแต่ยังคงมีแฟนๆมากมายยังคอยเชียร์คอยเคียงข้างพวกเธออยู่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาที่ย่ำแย่ก็ตามแต่พวกเขาไม่ออกไปไหนเมื่อกัปตันหยวนซินเย่วิ่งไปเซ็นผลการยืนยันการแข่งขันแฟนๆก็ยังคงให้กำลังใจยืนปรบมือให้เธอรวมถึงตอนที่สัมภาษณ์นักกีฬาหลังจบเกมแฟนๆต่างส่งเสียงชื่นชมและสนับสนุนพวกเธอจริงๆเพราะพวกเธอรู้ว่านักกีฬาผู้ถูกพวกเธอทุ่มเทกันอย่างหนักรวมทั้งทุ่มสุดตัวในการแข่งขันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเธอแข็งแกร่งจริงๆและพวกเธอสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้อีกหากแต่เปลี่ยนโค้ชที่เก่งกว่านี้ป่านนี้ทีมชาติจีนคงผ่านเข้ารอบโอลิมปิกในรอบนี้แล้วหลังจบเกมแฟนๆวอลเลย์บอลโกรธเคืองมากส่งเสียงตะโกนดังกึกก้องทั่วสนามขับไล่โค้ชไคบินให้ลาออกส่วนโค้ชไคบินเองได้แต่หลบไปอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนท่านอื่นในขณะเดียวกันก็มีแฟนๆจำนวนมากมายล้อมรถบัสของนักกีฬาและใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไปที่โค้ชที่นั่งในรถขณะรอเดินทางกลับที่พักพร้อมทั้งตะโกนขับไล่โค้ชให้ลาออกไปไม่ใช่เพียงแต่แฟนวอลเลย์บอลชายเท่านั้นหากยังมีแฟนวอลเลย์บอลหญิงด้วยที่ส่งเสียงตะโกนขับไล่โค้ชส่วนกัปตันหยวนซินเย่และนักกีฬาคนอื่นไม่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของแฟนๆหากแต่มุ่งเป้าไปที่การขับไล่โค้ชเท่านั้นการตะโกนดังกล่าวรุนแรงเกินไปและไม่เป็นการเคารพทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงอยู่ในสภาพเดียวกับทีมฟุตบอลชายของจีนนั่นคือหลังจบเกมระดับนานาชาติบางคนถึงกับถูกเลิกจ้างทุกคนในทีมวอลเลย์บอลหญิงรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจึงไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์ตัวผู้เล่นมีแต่เสียงตะโกนขับไล่โค้ชให้ลาออกเท่านั้นสื่อจีนยังทิ้งท้ายอย่างน่าสนใจอีกว่าโอลิมปิกครั้งนี้เราทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักหากยังพลาดเหรียญทองเอเชียนเกมอีกเกรงว่าตำแหน่งโค้ชของไคบินอาจสั่นคลอนและประเด็นก็คือทีมชาติจีนพ่ายแพ้และค่อยๆหมดแรงการแพ้ให้กับแคนาดาและเนเธอร์แลนด์ติดต่อกันสภาพจิตใจของผู้เล่นคงได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักลีหยิงหยิงยังต้องลงเล่นถึงแม้ว่าเธอได้รับอาการบาดเจ็บพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านักกีฬาพยายามอย่างดีที่สุดแล้วพวกเธออาจจะไม่มีอนาคตหากยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ฝึกสอนเป็นยังไงกันบ้างคะแฟนๆชาวจีนเห็นแบบนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะถึงขนาดขับไล่โค้ชกลางสนามไม่สนว่าเป็นลูกใครถ้าเขาเห็นว่าดีเขาก็ว่าดีค่ะแต่ถ้าอันไหนเขาเห็นว่ามันไม่ดีก็ควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเอาละค่ะใครฟังมาถึงตอนนี้แอดกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ